ดีครับวันนี้เหมือนเดิมมันร้อนอารมณ์ก็อาจจะแรงนิดหนึ่งมาทำเควสเดินไปก็เอาของไปอันแรกเป็น พอคืนล่างอันครอกแล้ววิ่งเร็วขึ้นวิ่งหนึ่งครับแล้วผมไปเจอมาที่ออซิงมัดออซิงมัดเนี่ยจะเหมือนออซิงไฮเท่าไหร่แหละแต่ว่ามันแปลกเลยนี่ อันแรกเป็นอันแรกเป็นเนี่ยลมพายุไว้ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษอะไรเปิร์ก เปิร์กที่จะไปหนึ่งกว้างสองเฟรนคลินดีไหมตีของตกสามก็จะเป็นดิวโฮปโนวันเอสเคปซึ่งดิวโฮปอาจจะลองออกตามผมเป็นคนใช้วิตเตอร์ได้ป่วยมากมากเพราะฉะนั้นแต่ก็ลองดูแต่40เมตรมันเยอะไปว่ะบัตฮาวเหมือนเดิมเพนกวินดีไหมบัตฮาวโมวันเอสเคปเดทเอาบาร์บีคิวชิลลี่ไปว่ะโมวันไม่เอาไปว่ะโมวันไปโอเคก็คือเฟสผมเรเลทคืออันครบแล้วตีแค่สี่ครั้งถือว่าผ่านเกมก็ไม่รู้ว่ารอบแรกมันจะไหวหรือเปล่าชายยังไม่เปลี่ยนชายเนี่ยอันที่ดีๆจะเป็นดีไซน์สีสไตล์แทงหลังกับโอชาร์ดโอชาร์ดของคือมันเป็นของเดอะด็อกเตอร์ซึ่งตัวเดอะด็อกเตอร์เวลาเราเซอร์เวอร์โดนช็อตเนี่ยมันจะสกิลเช็คที่อยู่ตรงกลางมันจะย้ายไปอยู่ตรงอื่นแล้วรอบซึ่งถ้ามีโอเวอร์ชาร์จเนี่ยเวลากลับมาแตกเครื่องอีกครั้งนึงมันเป็นอะไรที่เลวมากแต่ว่าคือเลือกตัวอื่นก็ใช้ได้เพราะว่าบางคนสกิลเช็คเขายังไม่แม่นเขาเจออันเนี้ยเขาก็จะตกใจแต่มันก็จะตกเผื่อคนที่เป็นแล้วอาจจะตกใจแค่รอบแรกรอบเดียวที่เหลือเขาก็จะเตรียมตัวพร้อมแล้วมาเนี่ยเครื่องลงกระทืบนะก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสกิลเช็คที่มันจะดิ้งที่มันจะวิ่งเร็วๆแล้วก็อันเล็กๆนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเตรียมพร้อมกันไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงส่วนเค้กไอ้คุณเอาเค้กมาโชคดีผมเอาขานี่มาเอาขาไม้อะไรมันลูกคูณสองเนี้ยบวก 100% แล้วคนเอาเค้กมาบวกอีก100คุณเอาเค้กมาเกมนี้ได้ 300% ได้3เท่าสมมติวิ่งได้หมื่นนึงก็ได้ตังค์ 30,000 อ่ะแต่ของผมก็ไอ้ไอซีเคียวที่ผมใช้มันได้ทุกคนนะก็คนอื่นก็จะได้2เท่าผมก็จะได้2เท่าเหมือนกันประมาณนี้มาลองดูว่ายังไงไหวไหมเปิดมาเดอะเรทจะคล็อกอยู่จะอยู่ในผ้าคลุมล่องหนเราไล่ได้เลยเราไม่ต้องไอ้นี่เราไม่ต้องมากดคอระฆังที่หน่องนิดหน่องอีกทีไม่ต้องก็อันเนี้ยคำอธิบายเนี้ยถ้าเกิดเราโดนไฟฉายเราใส่ผ้าคลุมอยู่เราคล็อกอยู่คล็อกกิ้งอยู่เราจะติดสถานะเบิร์นซึ่งก็คือสถานะเบิร์นเนี่ยก็จะทำให้เราเตี่ยซ้ำแล้วก็คือล่างปึ๊บคอร์บอยู่อันนี้ก็คือที่ขวาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนี่ที่ขึ้นมาปกติตัวเมื่อคอร์บผมเอาออซิอิ่งมัดมาถ้าเกิดผมเดินผ่านเซิร์ฟเวอร์ในระยะ8เมตรมันจะมีออร่าสีแดงขึ้นมาก็เดี๋ยวลองดูแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในตู้คอมพิวเตอร์อะไรเห็นเปล่านะทีแล้วเควส2ทีไม่ใช่อันนี้ไม่นับเกมไว้มีคนอยู่ป่ะมีคนสับไม้ให้ไหมหอยหลังมาดูหลังไม้อย่างนี้ว้าวปักหอยอย่างนี้เลยปึ๊บหนึ่งกระทืบครบต่อไป
เพราะว่าเราก็เช็คหลังกล่องหลังอะไรเนี่ยเราก็มีออฟซิงมัดอยู่ปึ๊บอยู่2 B ทำเฟสมาไล่ไล่เลยไอ้นั้นปล่อยไปได้แล้วลงบิวคืบเลยออกซ้ายนิดนึงว้าวสเตลโมดครับสเตลโมดเราเมื่อกี้เห็นไกลๆคนนึงนะเอาไกลๆก็ได้มาแววตัวไกลๆนะเชื่องข้างบ้านนั่นแหละอ๋อไม่ยืดข้างบ้านค้างไงเกิดล่างออกมาเร็วมากถือเขาก็ออกขวาเขาออกขวาแล้วก็จะฉากขวามาดูวิ่งไปนู่นเข้ามาเข้ากลางนี่แหละมาวนกับที่เดิมนั่นไงโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็วิ่งหน้าไปเลยหนึ่งเครื่องหน้าเสร็จแล้วมันวิ่งเร็วจังวะมุดเหรอเล่นไม้โอเคออกข้างนี้ว่ะนั่นอยู่นั่นเข้าบ้านบ้านไม่เล่นไม้ออกหลังบ้านเฮ้ยฮัลโหลก็ไม่รู้อ่ะนะขันหลังก่อนเข้าบ้าน VIP hello I don't know what are you doing but this oneget in my VIP ทางหลังเยี่ยมไม่เป็นไรก็คือจริงๆจุดประสงค์อันแรกเลยของการเข้ามาเล่นครั้งเนี้ยคือการคืนล่างแล้วฟัน4ครั้งคือมาทำเฟสนั่นแหละที่ผมไม่เอาบัตรฮาวมาเพราะว่าบัตรฮาวอ่ะเพราะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมองเห็นเลือดอยู่แล้วคือมันถ้าตอนวินวอล์กอ่ะมันจะมองเห็นเลือดเป็นสีแดงอยู่แล้วตอนที่คอกกิ้งไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะทับกับบัตรฮาวมันก็เห็นเลือดเป็นสีแดงเหมือนปกติเลือดจะเป็นสีดำครับอย่างเงี้ยถ้าเรามองที่พื้นตอนเนี้ยเลือดเป็นสีดำในบ้านเลือดที่หยดกับมันแต่ถ้าเกิดเราคอกกิ้งเลือดที่พื้นมันจะกลายเป็นสีแดง whatผมไปเอาแบตพออันนี้มาแล้วยังดีเกินไปว่ะยังไม่ครบเลือดเป็นสีแดงโจ๊กตามยังไงก็ตามได้อ่ะแต่ว่าคือจะฟันมันได้หรือเปล่าไม่รู้ไงพออันคอออกมาแอดวิ่งเร็ว1วิว้าวเกือบแล้วก็ไม่เป็นไรเปิดมีตัวนี้ไม่ธรรมดาเปิดไอ้นี่ล่ามันเลยแล้วกันตีรอได้เลยล้มก็ทดสอบอีกครั้งการหมุนไม่รู้ว่าเขาทางหลังมาหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่คนที่มีขันไอ้มุมมันมีทางหลังทุกคนแหละแสดงว่าไอ้แผนที่ใช้ได้ไอ้หมุนเนี่ยขอเลยหาต่อเลยเช็คออซีอิงก่อนออซีอิงว้าวออซิงมาร์ทแอมคัมอิงเบล
ก็พยายามหันทางไปที่ทางที่มันจะเข้ามาส่องไฟใส่เรายากที่สุดทุกครั้งที่จะอุ่มนะเพราะไม่รู้ว่าใครเอาไฟฉายมาบ้างแต่คือผมเอาไฟขึ้นดีไม้มาก็ของมันตกอยู่แล้วแหละเคาะนะเวลาขึ้นจาก VIP อ่ะให้ถอยหลังขึ้นเพราะว่ามันชอบมีคนนั่งอยู่หัวบันไดก็เช็คอีกทีเช็คดูออฟซีฮิ่งมัดดูออฟซีฮิ่งแหละว่าเห็นไหมเหลือหนึ่งเครื่องเองยังฆ่าใครไม่ได้เลยแต่เควสน่าจะผ่านละมั้งโดนไปทีน่าจะเควสครบแล้วคือเอาจริงจุดประสงค์ก็อยากฆ่าแหละเป็นคิลเลอร์ก็ต้องอยากฆ่าแต่ว่าคือผมจะฆ่าใครลำบากเพราะบิวตายเว้ยอ้าวติดต้นไม้อีกวดนี่มีคนไปช่วยบิวอ่ะเฟิงเมนโอ้เร็วจริงวะใช้ออกซีอิงมัดหาโอ้ลืมไปว่ามันโดนได้ตอนมินบล็อกเหมือนเฟนดี้ลืมไปไม่ธรรมดาไอ้นี่เลือดตามเลือดครับต้องตามเลือดต้องรีบดูละนี่ต้องรีบหาละโอ้โหเปิดแล้วครบเครื่องแล้วก็ดีนะเวนเอาจริงเลยตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หาไม้เนาะไม่อะอยากไปประตูมากกว่าอยากรอดแล้วแต่พี่อยากได้อะเพื่อนมิตรพ่อไม่โดนเลยแล้วถ้าเราไม่คอกอะเราจะวิ่งช้ามากคือไม่ช้ามากหรอกคือแต่เราจะวิ่งตามโดยเรื่องไม่ทันก็เหมือนจะโดนเนี่ยสะบัดเมาส์หรือเขาเก็บแท็กหนังไว้ตอนนี้จะเก่งไปถ้าเขาเก็บแท็กหนังไว้ตอนนี้เขาจะเก่งไปทีที่สองแล้วคอกไปเลยโอ้โหเวลา Kiss me โอ้โหเมคเฮ้ยออกไปโว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยทำไมวะต้องการอะไรเนี่ยมีแทงหลังอยากแทงเราจะเอาตังค์เหรอ3ประมาณ5ที4 5แทง6 7 8ไม่ทัน9 9หรือ10ทีโดยประมาณถ้าบาร์บีคิวชิลลี่ไม่ขึ้นหมายความว่าเพื่อนมันอยู่ในรัศมีฐานเพื่อนมันอยู่ในรัศมีใกล้กว่า40เมตรนะสำหรับเปิดเลเวลนี้ขอทีไปจะออกไม่ออก
เฮ้ยเขามาล่อให้เพื่อนเหรออ้าวยังไม่เสร็จนี่ถอยห่างออกไม้นิดนึงเดี๋ยวเพื่อนมันมาล้มไม้เดี๋ยวจะยุ่งเราจะเข้าข้างนี้มากเพราะเรารู้แล้วว่าข้างนี้ใกล้กว่าพอดีเดินอ้อมเลยตายแล้วมั้งตัวนี้ตายไหมเนี่ยยังไม่ตายไอ้สองตัวนั้นอยู่ตรงนู้นอยู่หน้าประตูเลยอยู่กันเสร็จเรียบร้อยไปเลยเหรอไปช่วยเพื่อนเลยนะฮะเป็นคนที่มีน้ำใจมากดึงไหมมีบอลรถหาหมอยังเก็บไว้ใช้ตอนนี้อะหรอผมคิดมากไปก็ไม่รู้นะปึ๊บแทงหลังโอ้ไม่แทงละไม่แทงละเครื่องเหมาแล้วก็ไอ้นี่ไปต่อไปอีกคนนึงก็น่าจะออกมาได้แล้วแหละถ้าได้สองคนเท่านั้นเองออกไปโอเคก็สโคให้ผ่านเควสน่าจะผ่านแล้วโอเคตังค์ไม่รู้ว่ามันอะไรมันรัดเจเนเรตเตอร์คืออะไรของมันไม่รู้ถึงเข้ามาเป็นทีมละ4คนGG Idiot Teammate นะไอ้คนตายนี่คือบิลมั้งรัดเจเนเรเตอร์ไอ้สองคนที่รอดไป GG โอเคก็จบแล้วครับ